ดีค่ะเด็กๆทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรอ่อ,อนเลิรนวันนี้ก็มาพบกับครูเน็ตอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเด็กๆคะตั้งแต่ที่เราเปิดเทอมกันมาเนี่ยพวกเราทุกคนก็ได้เรียนเนื้อหาวิชาภาษาไทยไปเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตราตัวสะกดอ่ามาตราตัวสะกดเรียนครบทั้ง8มาตราเลยเรื่องของการผสมสระและการตรึงสระต่างๆเรื่องของคําควบกล้มก็เรียนไปแล้วเรื่องของการตั้งคําถามการตอบคําถามรวมถึงการเล่าเรื่องต่างๆด้วยวันนี้ครูเนตจะพาพวกเรามาเรียนเนื้อหาเรื่องใหม่กันเลยค่ะเด็กๆ นั่นก็คือเรื่องอักษรน,นำนั่นเองเด็กๆคะเด็กๆทุกคนพร้อมที่จะเรียนเรื่องอักษรน,นำกันไหมคะอ่าพร้อมไหมถ้าใครพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยเร็วเด็กๆพร้อมไหมคะโอเคค่ะเสียงดังฟังชัดมากถ้าทุกคนพร้อมแบบนี้แล้วเรามาทำความรู้จักอักษร สอนนำกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าคําที่มีอักษรน,นำนั้นมีอะไรบ้างอ่าโอเคค่ะคําที่มีอักษรน,นําหรือคําอักษรน,นำเนี่ยครูขออธิบายความหมายของมันก่อนว่าอักษรน,นําหมายถึงพยัญชนะค่ะเป็นคําที่มีพยัญชนะสองตัวอยู่ร่วมกันในสระเดียวกัน เด็กๆคะเด็กๆค,คุ้นกันไหมคะว่าลักษณะของอักษรน,นำเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเรื่องที่พวกเราเคยเรียนกันไปนั่นก็คือเรื่องคำควบกล้ำนั่นเองอักษรน,นำก็เป็นคำที่มีลักษณะคล้ายคำควบกล้ำคือเป็นคำที่มีพยัญชนะคำว่าพยัญชนะในที่นี้หมายถึงพยัญชนะต้นนะคะเด็กๆเ,เป็นคำที่มีพยัญชนะต้น สองตัวค่ะร่วมกันอยู่ในสระเดียวกันหมายถึงเป็นคำที่มีพยัญชนะสองตัวประสมกับสระเดียวกันนั่นเองแต่ข้อแตกต่างระหว่างอักษรน,นำกับคำควบกล้ำก็คือในการออกเสียงค่ะเด็กๆในการออกเสียงถ้าคำที่เป็นอักษรน,นำ เราจะต้องอ่านออกเสียงเหมือนคำนั้นมีหอหีบนำหน้าในกรณีที่มันมีพยางเดียวเราจะอ่านเหมือนว่าคำนั้นมีหอหีบนำหน้าในกรณีที่มันมีสองพยางเราก็จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งพยางในคำนั้นอ่านออกเสียงเหมือนหอนำ ครูมีตัวอย่างมาให้พวกเราดูดังต่อไปนี้ค่ะเด็กๆถ้าพวกเราอ่านอ,าอักษรข้างล่างไม่ออกพวกเราลองดูรูปภาพก็ได้ค่ะที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้แล้วลองบอกครูสิคะว่ารูปภาพต่อไปนี้เนี่ยคือคำว่าอะไรบ้างรูปแรกเป็นสัตว์ประเภทหนึง่งใครพอจะอ่านออกบ้างว่ามันคือมันคือหนูค่ะเด็กๆอ่ามันคือหนู รูปที่2โอ้โหชัดเจนมากเลยว่ามีสีเทา้าหน้าตาแบบนี้ทรงหูแบบนี้มีขนแบบนี้แถมเป็นสีน้ำตาลด้วยมันจะต้องเป็นเป็นหมีแน่นอนอครูเขียนขยายให้พวกเราเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันที่3รูปนี้ไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นรูปผู้ผู้อะไรคะผู้หญิงนั่นเองอ รูปต่อมาค่ะเป็นภาชนะชนิดหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้ต้มกับข้าวได้นั่นก็คือหม้ออ่าเป็นหม้อมใบใหญ่เลยรูปที่ห้ค่ะเด็กๆรูปนี้เนี่ยเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งอ่าที่มีมูลค่ามากนั่นก็คือแหวนนั่นเองและสุดท้ายค่ะเด็กๆเจ้าถังชนิดเนี้ย เราเอาไว้ใส่สิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็มันจะมีกลิ่นค่อนข้างค่อนข้างเหม็นนั่นก็คือถังถังอะไรคะเด็กๆถังขยะนั่นเองอ่ามันคือถังขยะอะครูใส่คำว่าถังด้วยถังขยะเด็กๆคะคราวนี้เราลองมาดูคำต่อไปนี้นะคะเด็กๆคำแรกคือหนูหนูเนี่ยเขียนแบบนี้ในการอ่านเด็กๆจะเห็นว่า เราออกเสียงว่าหนูซึ่งเราจะออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำเพราะในการเขียนเราก็เขียนมีหอหีบนำใช่ไหมคะดังนั้นในการอ่านเนี่ยเราก็ต้องอ่านให้เหมือนกับมีหอหีบนำด้วยเพราะ,ะคำที่มีอักษรนำเนี่ยมันมีพยัญชนะต้นสองตัวนั่นเองคำที่สองคือคำว่าหมีหมีก็มีหอหีบนำ คำที่สามคำว่าผู้หญิงตรงคำว่าหญิงก็มีหอนํายอคำที่สี่คือคําว่าหม้อคําว่าหม้อก็มีหอหีบนํามอม้าคำที่หคือคําว่าแหวนคําว่าแหวนก็เป็นคําพยางค์เดียวใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นในการอ่านเราก็ต้องอ่านเหมือนมีหอหีบนํา และในการเขียนก็ต้องมีหอหีบนำด้วยนะคะแต่คำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าขยะคำว่าถังไม่ใช่คำอ่าไม่ใช่อักษรนำนะคำว่าขยะเด็กๆคะขยะในการเขียนเราจะไม่มีหอหีบใช่ไหมคะอ่าคำว่าขยะในคำคำนั้นไม่มีหอหีบแต่เวลาอ่านเราอ่านว่าขยะ เราอ่านว่าขอใครสละอะเราอ่านว่าขยะแบบนี้เราอ่านตรงคําว่าอยะ,อะเราอ่านตรงคําว่ายะซึ่งเป็นพยางค์ที่อยู่ด้านหลังเหมือนมีหอนำอแต่ในการเขียนไม่มีนะแต่เวลาอ่านเราอ่านว่าขยะไม่มีใคร อ่านเจ้าสิ่งสิ่งนี้ว่าขยะเราไม่ได้เรียกมันว่าถังขยะเราเรียกมันว่าถังขยะตรงคำว่าอยะเราอ่านเหมือนมีอักษรน,นำนี่คือตัวอย่างของอักษรน,นำในภาษาไทยวิธีสังเกตคือ 1. พยัญชนะต้นจะต้องมีสองตัวและสองพยัญชนะต้นนั้นในการอ่านออกเสียงคำทั้งคำ เราจะต้องอ่านเหมือนว่าคำคำนั้นมีหอหีบนำค่ะอ่ามันจะไม่เหมือนคำควบกล้ำใช่ไหมคะที่เราจะต้องออกเสียงแบบกราดกวาดแบบนี้ไม่ใช่แต่เราจะต้องออกเสียงเหมือนมีหอนำในเรื่องอักษรนำนั่นเองทีนี้เนี่ยเด็กๆขาเด็กๆทราบกันไหมคะว่าอักษรนำในภาษาไทย มันมีอยู่3ประเภทค่ะเด็กๆครูจะอธิบายให้ฟังทีละอันนะคะอักษรน,นำในภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นคำใดก็ตามในภาษาไทยทุกคำเมื่อแบ่งออกมาแล้วมันได้แค่3อย่างนี้ค่ะเด็กๆ1คืออักษรน,นำแบบที่เรามีหอนำอักษรต่ำเดียวถ้าเด็กๆ จำเรื่องอักษรต่ำเดียวไม่ได้ครูจะให้วิธีการจำที่พวกเราเคยท่องกันตั้งแต่เด็กเลยว่างูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกนั่นเองอเด็กๆพอจะคุ้นแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องอักษรสาม,มููอักษรกลางเราท่องว่าไงน,นะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ,อ่งเด็กๆจำกันได้ใช่ไหมคะอักษรสูงเราก็ท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน อักษรต่ำเราก็ท่องว่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกนั่นเองนั่นแหละค่ะคืออักษรต่ำทีนี้อักษรนำในรูปแบบที่สองคืออักษรนำแบบที่มีอักษรสูงหรืออักษรกลางนำหน้าอักษรต่ำเดียวถ้าใครจำเรื่องอักษรสามหมู่ไม่ได้ ครูต้องขอให้พวกเรากลับไปทวนเนื้อหาที่เคยเรียนด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เข้าใจเรื่องอักษรนำนะคะเด็กๆอแบบที่สองคืออักษรสูงหรืออักษรกลางนำหน้าอักษรต่ำเดียวและแบบที่3คืออักษรนำแบบที่มีอนำยอมันอาจจะดูเหมือนยากบอกครูแนทขาทำไมครูพูดแล้วดูเข้าใจยากจังเลยงั้น ครูจะอธิบายทีละรูปแบบให้พวกเราฟังนะคะแล้วเราจะเห็นว่าอักษรน,นำไม่ใช่เรื่องยากเลยอักษรน,นำแบบที่หนึ่งคืออักษรนำแบบที่มีหอหีบนำต่ำเดียวจริงๆเราไม่ต้องดูก็ได้ว่ามันเป็นอักษรหอนำต่ำเดียวเราจำแค่ว่ามันเป็นคำแบบที่มีหอนำคำอักษรนำแบบที่มีหอนำ มันมีลักษณะพิเศษของมันคือคำอักษรนำแบบนี้นะเด็กๆในการเขียนตัวหน้าของคําคืออย่างที่บอกว่าอักษรนำมันจะต้องมีพยัญชนะต้น2ตัวใช่ไหมคะเด็กๆแต่อักษรนำรูปแบบนี้พยัญชนะต้นตัวที่1จะต้องเป็นหอหีบเท่านั้นเพราะมันคือหอนำ คำว่าหอนําก็คือหอนาพยัญชนะตัวหลังพยัญชนะตัวแรกต้องเป็นหอหีบเท่านั้นและคําอักษรนํารูปแบบนี้ในภาษาไทยนะคะเด็กๆจะเป็นคําที่มีพยางค์เดียวคําอักษรนํารูปแบบนี้ในภาษาไทยจะเป็นคําที่มีพยางค์เดียว เช่นหมาเห็นไหมว่าหอนําแล้วก็มีพยางค์เดียวอ่านว่าหมาเราจะไม่อ่านว่าหามาเพราะถ้าอ่านว่าหามามันจะมีสองพยางค์เพราะฉะนั้นคํานี้ต้องอ่านว่าหมาจึงจะถือเป็นอักษรน,นำสองคือคําว่าหนอนหนอนเราก็เขียนหอนำ และอ่านว่าหนอนพยางเดียวค่ะเด็กๆต่อมาค่ะใหญ่คำว่าใหญ่ก็มีหอนาและเราอ่านว่าใหญ่มีแค่หนึ่งพยางแหวนแหวนก็มีหอนาและอ่านว่าแหวนงาย งางก็มีหอนาและอ่านว่างายไม่มีใครอ่านว่าหงางายเพราะถ้าอ่านว่าห่างายหนึ่งมันจะมีสองพยางและสองมันจะไม่ใช่อักษรน,นําค่ะคราวนี้ค่ะเด็กๆถ้าเราพอจะเข้าใจเรื่องอักษรน,นำแบบที่มีหอนำคืออักษรน,นำแบบที่1แล้วครูจะพาพวกเรามารู้จักกับอักษรน,นำแบบที่2กัน เด็กๆไม่ต้องตกใจว่าหูครูขาทำไมมันมีอะไรดูยากจังเลยจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะอักษรนำแบบที่สองที่เราเรียกว่าอักษรนำที่เป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางนำหน้าอักษรต่ำเดี่ยวนั้นครูอธิบายง่ายๆเลยว่ามันคือคําอ,อักษรนะ,ะคำที่เป็นอักษรนำแบบที่ แบบที่แน่นอนว่าพยัญชนะต้นมันต้องมี2ตัวใช่ไหมคะแต่ลักษณะเด่นลักษณะเด่นนะของอักษรนำประเภทนี้คือในการอ่านออกเสียงครูย้ำว่าในการอ่านออกเสียงเราจะอ่านสองพยางเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นหอนำมีแค่พยางเดียว แต่ถ้าเป็นอักษรน,นำในรูปแบบที่สองนี้เราจะออกเสียงสองพยางค์ค่ะและและคำที่จะออกเสียงเหมือนหอนำจะอยู่ที่พยางค์หลังจะอยู่ที่พยางค์หลังสเสมอสเสมอนะคะเด็กๆทุกคำถ้าเป็นอักษรน,นำรูปแบบนี้ พยัหลังจะต้องออกเสียงเหมือนหอนำเสมอเมื่อตะกี้นี้ถ้าเป็นหอนำแบบเห็นได้ชัดเลยเด็กๆจะเห็นว่า1คือมันออกแค่พยดัดชยวเราออกเป็นคำๆไปเลยแต่ถ้าเป็นรูปแบบนี้มันไม่ใช่ครูขอยกตัวอย่างดังนี้ค่ะคำแรกคำนี้อ่านว่าขยันขยันขยัน เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าคำว่าหยันซึ่งเป็นคำที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเราจะออกเสียงเหมือนหอนาแต่ในการเขียนคำนี้ไม่มีหอหิบปรากฏในคำเลยคำต่อมาค่ะฉลาดฉลาดฉลาดอ่านคำว่าหลาดเหมือนมีหอนาตลาด ตลาดขออภัยค่ะอันนี้เป็นลอลิงเนาะตลาดคําว่าตลาดคําว่าหลาดที่เป็นพยางค์หลังก็อ่านเหมือนมีหอนําผลิตผลิตคําว่าผลิตในคําว่าหลิตก็อ่านเหมือนมีหอนาขนม ขนมขนมคําว่าหนมก็มีหอนาเด็กๆจะเห็นไหมคะว่าอักษรนําประเภทนี้มันจะมีอยู่สองลักษณะคือ1มันมีสองพยางสองในการอ่านออกเสียงพยางหลังทั้งหมดพยางหลังทั้งหมดตรงนี้จะอ่านเหมือนมี หอนำย้ําว่าอ่านนะคะแต่ในการเขียนคําเหล่านี้จะไม่ปรากฏหอหีบเลยจะต่างกับแบบแรกที่จะมีหอหีบมาให้เห็นอย่างชัดเจนและเด็กๆขะอักษรนํารูปแบบสุดท้ายง่ายมากๆนั่นก็คืออักษรนำแบบที่เราเรียกว่าออนำยอ อักษรน,นำแบบอ,อนำยอเป็นอย่างไรง่ายที่สุดค่ะเด็กๆอักษรน,นำแบบอ,อนำยอก็คือคำเนี้ยอักษรน,นำแบบอ,อนำยเนี่ยมันมีพยัญชนะต้น2ตัวเหมือนกับอักษรน,นำแบบอื่นๆแต่ในความเป็นพยัญชนะต้น2ตัวนั้นมันมีข้อจำกัดอยู่อย่างเดียวคือตัวหน้าต้องเป็นออ่างและตัวหลังเป็นได้แค่ยอยักษ เป็นตัวอื่นไม่ได้ตัวหน้าต้องเป็นออ่างตัวหลังต้องเป็นยอยักษ์เท่านั้นค่ะจึงจะจัดว่าเป็นคำที่มีอักษรนำแบบออนำยซึ่งความง่ายของมันก็คือเด็กๆขาเด็กๆทราบไหมคะว่าคำในภาษาไทยไม่ว่าจะมีกี่ร้อยกี่พันคำเนี่ย ในภาษาไทยมีอักษรนำแบบอนำยอแค่4คคำดังต่อไปนี้เท่านั้น 1. คือยา 2. คืออยู่ 3. คืออย่างและ4คือยอยากยาอยู่อย่างอยากยาอยู่อย่างอยาก 4. คำนี้ เป็น4คํคำที่เป็นอักษรนำแบบอนำยอในภาษาไทยไม่มีคำอื่นนอกจาก4คํคำนี้นะคะที่เป็นอักษรนำแบบอนำยอดังนั้นพวกเราท่องไปเลยหรือจำไปเลยว่าเจออย่าอยู่อย่างอยากเมื่อไหร่4คํคำนี้เป็นอักษรนำแน่นอนเพราะอะไรเพราะคำนี้เขียนว่าอยากก็จริงแต่ในการอ่านเราอ่านว่าอยา อ่านเหมือนมีหอหีบนำอยู่ก็เหมือนกันเขียนว่าอ,อนำยอแต่ในการอ่านเราอ่านว่าอยู่แบบนี้ยางเขียนเหมือนอนำยอแต่เราอ่านว่าอย่างอ่านเหมือนหอนำและสุดท้ายอยากเขียนอนำยอก็จริงแต่เราอ่านออกเสียงว่าอยากซึ่งมันจะเป็นการอ่านเหมือนหอนำ ทั้งสี่คำเลยเด็กๆคะอักษรน,นำทั้งหมดมีเท่านี้ค่ะเด็กๆถ้าพวกเราทุกคนสามารถจำเนื้อหาอักษรน,นำทั้งสามรูปแบบนี้ได้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีลักษณะเด่นอย่างไรแล้วมีเอกลักษณ์อย่างไรแล้วทำไมจึงจัดเป็นคำอักษรน,นำถ้าพวกเราสามารถจำได้อักษรน,นำก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยค่ะเด็กๆ ดังนั้นครูขอฝากให้พวกเราทุกคนกลับไปทบทวนความรู้เรื่องอักษรน,นำที่พวกเราได้เรียนกันในวันนี้นะคะเพราะครูมั่นใจว่าอักษรน,นำทั้งหมดที่ครูได้สอนพวกเราวันนี้จะทำให้พวกเราเข้าใจเรื่องอักษรน,นำในภาษาไทยทั้งหมดอย่างแน่นอนค่ะ เด็กๆทุกคนสามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ของอักษรน,นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูต้องขออนุญาตไปเตรียมการสอนสำหรับคาบต่อไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเราพบกันคาบหน้าค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น